ฟิล์มเป็นความดูแลมากกว่าทีแรกก็จะเลือกตัวเองแต่ก็อายกล้ากล้าเลือกตัวเองอายก็สอบตัวเองอ่ะงั้นให้ใจเป็นคนพูดก่อนดีกว่าเพราะใจได้รับการจากฟิล์มถูกไหมโอ้หลายอย่างยังไงอย่างเลยดูแลทั้งเรื่องตอนตั้งแต่ตอนในกองถ่ายตอนการใช้ชีวิตการกินข้าวการนอนการคือยังไงอะมาร์กมาร์กหน้าอะไรต่างๆล้างหน้าให้ด้วยหรอมาร์กมาร์กหน้ามาร์กหน้ายังไงเขาคือเขาบอกว่าให้คือพูดอย่างนี้ว่าตรงๆเลยมึงกับมาร์กหน้าบ้างเขาใส่แบบใช่ผมเป็นคนไม่ค่อยแบบดูแลตัวเองแต่ก่อนพี่พิมก็แนะนำให้ครับเข้าคลินิกบ้างแล้วก็นอนเวลาเนี้ยไปออกทำไมกำลังกายตอนดึกแล้วนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยจัดแจงซะด้วยและก็รวมถึงข้าวปลาอาหารในกองถ่ายด้วยในกองถ่ายในกองไม่ใช่เลยขอว่าพี่มีอะไรกินบ้างแบบบางทีมาถ่ายแล้วก็พี่มีอะไรมาบ้างอ่ะดิอย่างนี้แล้วเรายังไงเราอยู่ในกระเป๋าหยิบปิ๊บเลยจริงๆเราก็มีเตรียมมาสแปร์เพื่อน้องอยู่แล้วบ้างไม่เผื่อเองแต่เห็นน้องเห็นเด็กมันหิวก็เลยเออไปก็คือเป็นปกติของเขาเข้าใจหรือว่าทำใจทั้งสองอย่างแรกทำใจหลังๆเข้าใจได้ป่าววะนั่นแหละแล้วมันเถอะดีแล้วตอนนี้คุณเข้าใจตอนนี้คุณเท่าไหร่13เขาบอก13อ๋อจำได้แล้วนะฮะเราปรึกษากันมาแน่ๆที่แบบเฮ้ยผียังไงดีวะได้ไหมได้ไหมป่ะอ๋อไม่รู้ว่าทำไม่ได้คืออันนี้ลืมเลยว่ามันทำอะไรบ้างเนี่ยใช่นี่เป็นคนทำหน้าทองอ่ะอ๋อมาข้างนี้มาอยู่ข้างนี้ตั้มผ่อนผ่านมาก็ได้ตั้มเขาทำที่ลูกยังไงเด้อโอ๊กไก่เอางี้อย่ากำกับให้ถ้าพวกคุณบอกว่าผมทำจริงหาหลักฐานมาพี่เราต้องรู้ความจริงให้ได้พี่รู้สึกคอแห้งเลยเราต้องรู้ความจริงให้ได้ฟังนะเข้าเห็นเลยนะตอนนั้นอะปึ๊บปั๊บยังไงนะมันยังไงนะเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกประมาณนี้โอเคไม่ออกจริงโอเคแล้วพอเห็นเลยนะตอนนั้นน่ะเสียงจำได้อ่ะแซมปึ๊บปั๊บยังไงนะมันยังไงนะประมาณนี้โอเคไม่ออกจริงโอเคแล้วพ่อห่วงคือในกองอ่ะอย่างที่ทุกคนรู้คือบทผมไม่ค่อยได้เข้ากับใครเลยยกเว้นพี่ฟิล์มดังนั้นเนี่ยเป็นเซฟโซนผมคนเดียวเลยเพราะคนอื่นเขาดูด้วยเพราะคนอื่นเขาไปทำงานกันหมดเพราะเรารอเข้าด้วยกันอยู่ใช่แล
แล้วก็ห่วงอะไรเขาแบบห่วงนี่ถึงขนาดแบบยังไงนิยามคำว่าห่วงคุณประมาณไหนครับพี่คือใช้เวลาไปกินที่บ้านก็ได้แล้วจากฟังคือมันน่ะเป็นคนเตะผมมันก็พลาดกันได้สนามเล็กเป็นคนบ้าพลังมาถึงปุ้งหน้าสั่นทันทีไม่เขาแต่ว่าบอลเข้านะน้องไม่ตั้งใจไม่ได้เข้าตัวเข้าหัวพี่เลยอ๋อคุณจะเป็นห่วงอันนี้เหมือนเป็นห่วงด้วยเวลาไม่ได้ห่วงตัวบอลไม่เข้าประตูไม่ใช่ห่วงหรอกเล่งผิดเล่งผิดทีมห่วงทีมห่วงทีมเวลาเตะมาที่การที่สิบกันไปนะไปหรอที่นี่ไปหรออันนี้คือพูดถึงความโมเมนต์ที่เขาห่วงคุณแต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าเขาห่วงคุณโมเมนต์อะไรที่คุณ